ครับผมแบงค์ครับโมบายกูรูไทยแลนด์บายเช็คราคานะครับผมวันนี้ผมก็มีมือถือมาอีกเครื่องนึง Huawei Honor 6 Plus รุ่นใหม่ล่าสุดเลย2เลนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้มีอะไรจริงๆบ้างอันนี้จริงผมก็อยากจะบอกนะว่าภายในกล่องมันมีอะไรบ้างแต่พอดีเครื่องนี้เขาให้มาแต่เครื่องนี่สิไม่มีกล่องตอบไม่ได้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ถึงจะไม่มีกล่องนะครับผมก็มีอะไรพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากมือถือเครื่องนี้เลนส์เขาค่อนข้างเทพนะผมก็เลยหาอะไรพิเศษสำหรับเลนส์ตัวนี้หน่อยผมเอามันบินข้ามฟ้าไปถ่ายรูปที่นิวซีแลนด์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูครับโอเคครับเราก็มาดูกันนะครับว่ากล้องตัวนี้ไปถ่ายที่นิวซีแลนด์มารูปจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมรูปแรกเลยนี่ครับเป็นต้นไม้นะครับรูปนี้อาจจะดูแปลกๆมันคือต้นไม้ครับมันคือต้นไม้พอดีกิ่งก้านมันเยอะนิดนึงนะครับผมก็จะถ่ายรูปนี้เห็นว่าความต้องทำความชัดความคมขนาดไหนนะครับด้านบนนะฮะกล้องเขาระดับแบบสุดยอดอยู่อะสองเลนส์ผมไม่แน่ใจว่ามีผลในการถ่ายนี้ขนาดไหนแต่ว่าเลนส์เขาเนี่ยคุณภาพเจ๋งอยู่โอเคครับต่อไปอย่างถ่ายรูปบุคคลนี้ผมจะให้เห็นว่าความชัดมันขนาดไหนนะครับชัดมากนะฮะโอเคครับวิวครับส่วนหนึ่งในรูปสวยเพราะว่าวิวสวยนะครับแต่กล้องเขาก็เจ๋งอยู่นะโอเคครับอันนี้เป็นกล้องเซลฟี่ครับกล้องด้านหน้าแต่ที่ถ่ายนะครับให้เห็นว่าภาพเนี่ยชัดอยู่ครับคืออย่างกล้องของเขาเนี่ยจะมีโปรแกรมมาหมวดแต่งสวยกับถ่ายภาพปกติถ้าเกิดแบบอยากหน้าเนียนหน้าใสเนี่ยหมวดแต่งสวยก็ช่วยได้เยอะนะฮะดูฮะเนียนทุกคนเลยโอเคครับอันนี้ไปถ่ายชัตเตอร์ให้ดูนะครับว่าความชัดของเขาเนี่ยลองดูเก้าอี้นะครับทะเลกันบ้างครับสวยนะครับประเทศนิวซีแลนด์ก็ถ้าใครสนใจก็แนะนำนะคุณมาที่ที่หน้าไปเคประติมากรรมนะครับที่เป็นโบสถ์นะครับนี่ภาพนี้เป็นภาพบุคคลอีกภาพหนึ่งที่ผมจะเห็นว่ากล้องเขาถ่ายมาได้ชัดมากเลยที่ถ่ายบุคคลเนี่ยดูนะครับชัดจนแบบว่าคือการชัตเตอร์เนี่ยก็มันก็อย่างที่รู้กันว่าข้างหลังจะเบลอแล้วแบบมันจะยิ่งเด่นนะฮะก็อย่างที่เห็นนะที่ถ้าไม่บอกผมก็ไม่เชื่อว่าใช้มือถือถ่ายนะก็นึกว่าเป็นเลนส์ฟิกจากกล้องตัวใหญ่ได้นะเพราะคุณภาพเขาใกล้เคียงกันอยู่นะโอเคอีกอย่างตัวนี้รู้รับแสงสามารถปรับได้แบบเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยก็ปรับ 2.8 ก็ได้สำหรับ F นะครับรับแสงถือมาตรฐานที่ถ้ามากกว่านั้นบางทีอาจจะแบบเบลอเยอะไปมันจะดูแบบตั้งใจทำไปหน่อยถ้าเกิดเอาเบลอธรรมชาติเนี่ยผมว่า 2.8 กำลังดี 2.2 ก็ได้แต่ว่าต่ำกว่านั้นก็ผมเคยปรับเป็น1ครับรู้สึกว่ามันเหลือความชัดอยู่แค่ตรงหน้าก็ดูมันประดิษฐ์หน่อยนะครับดูภาพต่อไปอันนี้เป็นวิวครับภูเขาน้ำแข็งนะสวยสวยสวยนี่ครับอยากจะบอกว่าแม่น้ำเหมือนกระจกมากเลยภาพนี้สะท้อนได้สวยมากเลยความชัดนะความชัดใสมากกล้องตัวนี้เทพจริงใครชอบถ่ายรูปแนะนำเลยนะรุ่นเนี้ยได้อยู่โอเคขอบคุณครับจบละสำหรับรูปที่ถ่ายจากกล้อง2เลนส์ของ HuaweiHonor 6 Plus สวยใช่ไหมครับสำหรับรูปที่ถ่ายมาจากนิวซีแลนด์ผมบอกแล้วนะว่ากล้องเขาเจ๋งโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นนะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันครับจุดเด่นของเครื่องนี้ก็มีด้วยกัน6อย่างนะครับผม 1. กล้องที่ผมกล่าวไปช่วงต้นคลิปแล้วก็มีค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับกล้องนะครับว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้าง
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่อันที่2อันนี้เจ๋งผมไม่เชื่อว่าจะมีค่ายไหนที่คิดทำอ่ะคือวัสดุของเครื่องนี้ทำมาจากไฟเบอร์กลาส6ชั้นกันกระสุนได้ไม่ใช่หลบกันกระสุนได้โอเค3CPU ตัวนี้นะครับใช้หัวเว่ย High Silicon Kirin 925คือชื่อมันยาวเอาแค่นี้แล้วกันเรียกสั้นๆว่า A15 คือตัวนี้ 1.8 GHz แต่ว่าคอเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเจ้าอื่นมันจะเรียกว่าเยอะกว่าเจ้าอื่นเลยคือคอปกติคอ CPU หรือคอมือถือทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเลขคู่ก็คือ8คอ4คอ2คอแต่เครื่องนี้มีพิเศษคือมันจะเพิ่มมาอีกคอนึงเขาเขียนว่า8บวก1อ่ะก็คือ9คอนะถือเป็นข้อเจ๋งแล้วกันอ่ะแล้วอ่ะ4สปีกเกอร์ลำโพงตัวนี้นะครับเป็นระบบ DTS ที่มีเสียงคมชัดรอบด้านสำหรับคนที่ชอบดูหนังเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าลำโพง DTS เนี่ยที่ว่าเสียงคมชัดรอบด้านเนี่ยเป็นไงนะครับผมเทสจากหนังเรื่องนี้แล้วกัน Kingman ให้เครดิตเขาหน่อยนะครับโอเคI've had a rather emotional day, so whatever your beef with Exe is, I'd appreciate it enormously if you could just leave us in peace until I finish this lovely pint of Guinness. You should get out of the way, Granddaddy. You'll get hurt and all. You ain't joking. You should go.โอเคนะครับผมมันอยู่นะทั้งหนังทั้งเสียงโอเคครับ5เขียนจอในขนาดล็อกสกรีนนะครับคือมันเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ค่อนข้างแบบว่าคล้ายๆอื่นเขากำลังทำอยู่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีค่ายไหนที่ทำได้นะครับเรื่องนี้โอเคเรามาดูการฟังก์ชันทำงานยังไงนะครับคือในขณะที่เราล็อกสกรีนเนี่ยสมมติว่าเราอยากเปิดกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนไปบนจอได้เลยอย่างผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดจะเปิดกล้องให้เขียนตัว C นะครับก็ลองดูนะครับจะเห็นตัว C นะครับโอเคมันจะเปิดกล้องนะฮะข้างหลังดีกว่าโอเคนี่ฮะเปิดกล้องมานะครับโอเคล็อกใหม่สมมติว่าผมอยากฟังเพลงผมตั้งไว้ว่าถ้าเปิดเพลงให้คนตัวเองนะครับตามปั๊บนะตอนนี้เปิดเพลงคือมันก็เป็นฟังก์ชันเล็กๆที่รู้สึกว่าสะดวกขึ้นถ้าเรามีแล้วเราแบบใช้มันก็จะสะดวกขึ้นมานิดนึงในการปลดล็อกเข้าโปรแกรมได้เลยคือมันสามารถตั้งค่าได้นะครับเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะไปดูตั้งค่ากันว่าตั้งค่ายังไงนะครับนี่เปิดครั้งแรกครับโอเคไปที่เซตติ้งครับผม
ครับเอาเซตติ้งเสร็จแล้วเข้าไปที่ motion control นะครับ motion control อยู่โอเคนี่ฮะของ motion control ปั๊บครับแล้วก็จะของมันก็จะชัดโอเคแล้วก็ดูด้านล่างครับเทมดอร์นี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อฟังก์ชันจริงๆเขาใช้คำว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าลองดูครับมันก็จะบอกนะฮะตัวนี้เป็นตัว M จะเข้ามิวสิกนะวาดตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้วาดอะไรเข้าอะไรนะครับตั้งในใจก็ได้ครับแต่แล้วแต่คุณชมนะสนใจชอบหรือจะตั้งอะไรเลยครับถ้าใครจะเข้าลายก็ตั้งเขียน L เข้าลายเลยอะไรเงี้ยก็ได้ครับเหมือนกันโอเคไปดู6กันขอบคุณครับ6ราคาเครื่องนี้นะครับถือว่าถึงมันจะเป็นหลักหมื่นแต่ก็ถือว่าราคาคุ้มกับสเปคที่เขาให้มานะครับ 15,990 บาทแต่สเปคที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าเขาเทียบแบรนด์ใหญ่ๆได้เลยนะโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมือถือเครื่องนี้นะครับผม Huawei Honor 6 Plus โอเคเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะหามือถือรุ่นใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Huawei ที่ให้เครื่องเรามาเทสกันนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคลิปหนัง2เรื่องที่ผมเอามาใช้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับซูเปอร์แมนรีเทิร์นกับแมทริกภาคแรกนะครับผมก็สุดท้ายนะครับผมก็ฝากไว้2เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับผมใครสนใจมือถือก็อย่าลืมนะครับด้านล่างผมว่าเจ๋งนะขอบคุณครับสวัสดีครับ